คอันนี้ลิงก์คอมเสียบก๊อตเนาะเสียบก๊อตด้วย USB แล้วก็จากก๊อตเนี่ยลิงก์ไป PLC ด้วยอินเทอร์เน็ตอันนี้หน้านี้นะมาจากหน้านี้คอนเนคชันตรงนี้ครับที่เข้าไปเลือกเซตติ้งอันเนี้ยอัลเทอร์อันเนี้ยปกติตรงเนี้ยจะเป็นแบบเสียบกับ PLC ตรงๆครับแต่อันเนี้ยถ้าเราจะเสียบผ่านอย่างอื่นมาเลือกตรงนี้น่าจะมากลับมาตรงนี้มันก็จะผ่านออกมาหน้านี้ทีนี้ฝั่ง PLC เนี่ยเราเสียบ USB ไว้แล้วก็ไปเลือกปึ๊บจากนั้นฝั่งอันนี้ฝั่ง PC สมาร์ทอันนี้ฝั่ง PLC ผ่านก๊อตเดี๋ยวไปคลิกเข้าไปPLC กับก็เสียบกันแบบอินเทอร์เน็ตเนาะเข้ามาแล้วก็ใส่ IP ของ PLC ที่เราต้องการจะติดต่อ192.168.3.2.50 โอเคมันจะถามเนี่ยมันจะแบบมันจะสวักกูยังแล้วเนอจะเอาตามนี้แล้วเด้อนี่นะ yes ไปอันนี้คือต่อตรงๆเนาะไม่มีหลายสเตชันได้แล้วทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงมันจะมีเรื่องของการมอนิเตอร์สมมุติถ้าเรามอนิเตอร์2อย่างเนี่ยผ่าน USB port ผมมอนิเตอร์ PLC แล้วถ้าผมไปไลก็อดเนี่ยมันจะงงนิดนึงก่อนที่ผมจะไลก็อดผมต้องออกจากการมอนิเตอร์ PLC ก่อนจะถอดปั๊กจะอย่างก็ได้สักแป๊บนึงปล่อยมันทำเอาแล้วถึงจะทำได้นี่คือข้อเสียของการต่อผ่านอย่างนี้นะครับโอเคครับ